รถบรรทุกเยอะมากเลยในช่วงเช้าค่ะเยอะมากมากเลยค่ะตอนนี้ไฟเขียวแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยค่ะเยอะทุกอย่างเลย